กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดงานแสดงสินค้าสไตล์แบงคอกตุลาคม2512งานแสดงสินค้าและสไตล์ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาบนพื้นที่ 41,000 ตารางเมตรระหว่างวันที่17ถึง21ตุลาคมนี้รวมผู้ประกอบการไทยเทศกว่า 1,800 บูธตั้งเป้ารับผู้ซื้อจากทั่วโลกกว่า70ประเทศคาดผู้เข้าชมงานตลอด5วันไม่น้อยกว่า 50,000 รายมูลค่าการสั่งซื้อ 2,000 ล้านบาทมั่นใจงานสไตล์แบงคอกช่วยเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยและยกระดับภาพลักษณ์อุตสาหกรรมและสไตล์ไทยในระดับนานาชาติโดยมีนายสรรเสริญสมะลาภาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนายสมเด็จสุสมบูรณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนสมาคมสมาพันธ์องค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานจัดเต็มทั้งส่วนงานแสดงสินค้าตลอดจนกิจกรรมและสัมมนาเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานสไตล์แบงคอกเป็นเครื่องมือการตลาดที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่5เพื่อใช้ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าและสไตล์ไทยสู่เวทีการค้าโลกโดยเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลโดยงานนี้จะได้พบกับสินค้า5กลุ่มหลักอย่างแฟชั่นของขวัญของใช้ภายในบ้านของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์พร้อมมีเทศกาลและกิจกรรมพิเศษกว่า20โครงการสำหรับผู้ซื้อและคนมีสไตล์ทั่วโลกสไตล์แบงคอกตุลาคม2512เปิดเป็นวันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่17ถึง19ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาและเปิดสำหรับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่20ถึง21ตุลาคมเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณห98ถึง104ไบเทคบางนาชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ stylebangkokfair.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ1169สไตล์แบงคอกแฟร์นี้นะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มาสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินลักษณวิเศษนะครับสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนอย่างน้อย2ข้อข้อแรกก็คือเป็นในเรื่องของการเร่งรัดการส่งออกมีในเรื่องของทั้งการฟื้นฟูตลาดเก่าเพิ่มตลาดใหม่แล้วก็รักษาตลาดเดิมนโยบายเร่งด่วนอีกข้อหนึ่งก็คือเพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยการใช้นวัตกรรมโดยการใช้เอกลักษณ์ของไทยซึ่งงานนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่ทำให้ได้สองวัตถุประสงค์นั้นนะครับงานสไตล์แบงคอกแฟร์กิจกรรมก็คือพาทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ที่บริโภคแล้วก็คนสั่งซื้อสินค้ามาพบกันนะครับสินค้าที่เรานำมาแสดงในงานนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่เป็นสินค้าที่ได้รวบรวมเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมาผนวกเข้ากับสินค้าทำให้สินค้าต่างๆเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีมูลค่าเพิ่มอย่างมากนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเรามีบริษัทมาออกแสดงเนี่ย 1,800 บูธด้วยกันทั้งหมดร่วมประมาณ 1,000 บริษัทที่มาแสดงนะครับมีผู้เข้าร่วมมาชมสินค้าเนี่ยตามยอดที่จดทะเบียนมาณเวลานี้เนี่ยร่วม 50,000 รายนะครับปีที่แล้วเราทำยอดขายได้ 2,000 ล้านบาทแต่ปีนี้เราหวังว่าจะทำได้มากขึ้นเพราะมีปัจจัยใหม่ๆขึ้นมาอย่างแรกก็คือสหรัฐอเมริกาครับรวมถึงญี่ปุ่นเนี่ยได้ลงทะเบียนมาร่วมงานของเรามากขึ้นกว่าปีที่แล้วครับอย่างที่สองเรามีสินค้าใหม่ๆมานำเสนอทั้งในเรื่องของสินค้าที่สำหรับผู้สูงอายุเป็นการรองรับเทรนด์ทั่วโลกนะครับเพราะตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุเกือบทั่วโลกนะครับสินค้าอันที่สองก็คือเป็นสินค้าสำหรับโรงแรมรีสอร์ทซึ่งรองรับเทรนด์ในการท่องเที่ยวซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็กำลังขยายตัวอยู่ทั่วโลกเช่นกันนะครับยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ
ทั้งในเรื่องของการคิดค้นผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นเสื้อเกราะป้องกันรังสีก็มีนะครับและยังมีในเรื่องของเสื้อของสัตว์เลี้ยงซึ่งป้องกันกลิ่นอย่างนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของที่คนไทยคิดค้นขึ้นมาเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างจากยอดขายปีที่แล้วที่เราทำได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านเนี่ยปีนี้ก็มั่นใจว่าจะมากกว่านั้นนะครับงานนี้เรามีจนถึงวันที่21นะครับโอกาสนี้กับพรุ่งนี้ก็วันเสาร์มะรืนนี้ก็วันอาทิตย์ก็ท่านที่สนใจก็มาร่วมได้นะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เดินดูสักครู่แล้วก็มีสินค้าที่น่าสนใจหลายสินค้าด้วยกันนะครับเชิญชวนนะครับยังมีเวลาอีก3วัน